เด็กคนนั้นก็เราจะเห็นว่ารวยร้อยล้านแล้วแต่ไม่สามารถรักษาทรัพย์ได้ถูกลอตเตอรี่12ล้านรวยยังไม่ถึง6เดือนเลยจนมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะที่90กว่าล้านเห็นไหมคะเอาไปในเรื่องอันไหนก็เอาไปในเรื่องกินการเกียรติพลังเงินหมดก็กลายมาเป็นคนธรรมดาก็บอกว่าเงินหมดแล้วนะไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกแล้วใครสามารถหาเงินได้ถึง90ล้านขนาดนั้นแต่เมื่อได้มาแล้วเหตุใดจึงไม่มีปัญญาที่จะรักษาทรัพย์นั้นไว้ให้อยู่นานเพื่อที่จะเอื้ออำนวยให้ชีวิตของท่านเกิดความผาสุกได้อย่างนั้นเท่าไหร่ได้เล่าทำไมจึงขาดปัญญาได้เพียงนั้นดังนั้นนี่จึงเป็นบาดทางสำคัญกับการที่ท่านเป็นผู้นำชุมชนมีบทบาทมีอำนาจมีหน้าที่และมีอิทธิพลต่อชุมชนแถบนี้เป็นอย่างมากดังนั้นธรรมะจึงมีความจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการดำเนินทั้งชีวิตและทรัพย์สินและการทำงานของท่านเช่นเดียวกันข้าพเจ้ามีนามว่ายโสธารานะคะสิริภาประภากรนะคะปีก่อนก็มาในปีก่อนใครเคยเห็นดิฉันบ้างคะยกมือขึ้นใครไม่เคยเห็นยกมือขึ้นยังไม่เคยเพิ่งมาใช่ไหมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการระดับการศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกนะคะแล้วก็ปริญญาเอกใบที่2การสอนสังคมศึกษานะคะจบประกาศนียบัตรนะคะวิปัสสนาแห่งประเทศไทยแล้วก็จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนแล้วก็จบหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนากับการรักษาโรคนะคะแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการนะคะสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2นะคะปัจจุบันก็อายุ38ย่างเข้า39ปีนะคะอาจจะพูดเหมือนคนชราภาพบ้างนะเพราะแต่ละวันก็ต้องออกงานบ้างบรรยายบ้างนะคะแล้วก็บรรยายเป็นอย่างไรเป็นอย่างอื่นก็จำเป็นจะต้องใช้ศัพท์แบบนี้ตลอดก็เลยติดเป็นนิสัยนะคะติดเป็นนิสัยนะคะวันนี้ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้มาบรรยายแล้วก็ได้มารับใช้นะคะท่านอีกกว่าระดับหนึ่งเพราะปีที่แล้วก็ได้มาปีนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่าพัฒนาการดีเลยน้องนะคะแปลว่าที่นี่มีการพัฒนาการมีความเอาใจใส่มีความใส่ใจทำให้สถานที่นี้เกิดความงอกงามเกิดความเจริญเกิดความรุ่งเรืองเกิดความผาสุกไม่ว่าแต่คนเก่าจะออกไปคนใหม่จะเข้ามาก็รู้สึกมีความสง่าผ่าเผยในสถานที่อยู่ที่กินที่ทำงานของตนเองอันนี้ฝากฐานความเจริญนี้หรือเรียกว่าพัฒนาการนี้ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมะทั้งสิ้นขาดธรรมะไม่ได้เลยแม้แต่ท่านเองที่จะเข้ามานั่งอยู่และรับบทบาทหน้าที่ล้วนแล้วแต่ธรรมะผ่านมาไม่ใช่ใจท่านมาแต่ธรรมะผ่านมาธรรมะแบบไหนคะก่อนที่จะมาที่นี่มีการเปิดรับสมัครงานต้องมีการอ่านหนังสือต้องมีการเอกสารต้องมีวัดคุณภาพต้องมีการวัดผลประเมินผลต้องมีการสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์เราจะไปนอนหลับเฉยๆโดยไม่มีการฝึกปรือตนเองได้หรือไม่ได้ปราศจากการอ่านหนังสือได้หรือไม่ก็ไม่ได้ปราศจากการประเมินคุณภาพของตนเองได้หรือไม่ก็ไม่ได้เผื่อผู้หลักผู้ใหญ่จะถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่กรอบขอบเขตอย่างไรเมื่อท่านมาทำงานที่นี่ท่านมีบทบาทอย่างไรแล้วท่านจะพาองค์กรนี้ให้เกิดความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองอย่างไรถ้าเราไม่มีคำตอบที่จะมาตอบกับคณะกรรมการหรือทุกคนที่จะสัมภาษณ์เราก็ไม่สามารถตอบได้แม้แต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นมาก็ตามเมื่อท่านมานั่งอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมะทั้งสิ้นฉันทะวิริยะกิตติวิมังสาต้องตื่นขึ้นมาต้องขยันขับรถมาไม่ใช่1เดือนต้องมาทำวินิจฉัยนานาปีจนถึงหมดอายุของตัวเอง3ปี4ปีเพราะว่าจะไปตามหลูกตามเกณฑ์นะแต่ทุกๆวันต้องมาในงานอื่นอีกในงานมีตติ้งในงานประชุมอีกในงานสังคมอีกในงานภารกิจอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเหลือเกินถือว่าที่นี่เป็นครอบครัวหรือเป็นบ้านหลังที่2ที่ท่านจะต้องอยู่อาจจะอยู่ที่บ้านในแค่ประมาณ4ชั่วโมงแต่อาจจะอยู่ที่นี่ทั้งวันบางคนจะใช้ชีวิตอยู่กับที่นี่มากกว่าอยู่ที่บ้านซีรีส์ซ้ำไปฉะนั้นการที่เรามาเจอคนที่ไม่ใช่เครือญาติของเราไม่ใช่สายเลือดของเราล้วนแล้วแต่ต้องการแต่ธรรมะพูดตามใจตนเองไม่ได้นะเฮ้ยอีแกนี่เอาไปแล้วแกเธอเป็นใครมาจากไหนกระโดดสวมกันแค่นั้นแหละใช่ไหม
มาอยู่แล้วมานั่งเอาแต่เงินเดือนไม่ได้ต้องทำงานต้องทำมากอีกนั่นแหละฉันทักวิริยะจิตตังวิมังสาการพยายามอดทนเมื่อได้เงินเดือนไปแล้วก็ทำมากอีกนั่นแหละจะรักษาทรัพย์นี้ให้มีประโยชน์กับครอบครัวกับพ่อกับแม่กับลูกเราได้อย่างไรแล้วก็แม้แต่ได้เงินไปแล้วไปไว้ในครอบครัวก็ยังต้องทำมากนั่นอีกต้องใช้ในการเฉียดเงินพอให้กับเครือญาติพ่อแม่ของเราที่เจ็บและป่วยตามสมควรตามกำลังเงินที่ได้มาทุกอย่างเราจะต้องใช้ธรรมะทั้งหมดเลยในการดำรงชีวิตในการฝึกปรือในการปฏิบัติดังนั้นแต่ละปีในหน่วยงานต่างๆจึงจำเป็นจะต้องรับรู้เข้าใจและจะต้องเงียบหูฟังเงียบหูฟังธรรมะบ้างในรอบ1ปีก็1วันซะคือวันนี้ดังนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะเห็นทุกๆท่านมองข้าพเจ้าว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้มาสั่งให้ฉันวางโทรศัพท์แล้วให้มองเธอเธอก็ไม่ได้สวยอะไรก็จมูกก็บานๆนั่นแหละแล้วก็ไม่เห็นจะสวยอะไรอะไรต้องฟังขนาดนั้นนะคะวางโทรศัพท์นั้นหมายถึงการให้ความเคารพและการเงียบหูฟังว่าบุคคลนี้กำลังพูดอย่างไรกับเราและกำลังเสวนาว่าด้วยเรื่องอะไรแล้วเราจะได้อะไรกับเรื่องเหล่านี้ที่เขากำลังพูดด้วยการจำกัดระยะเวลาที่กำหนดขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ประมาณแค่40นาทีของดิฉันเท่านั้นนอกนั้นก็คือของพระอาจารย์นะคะดังนั้นหลักการทำงานที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะมาพูดวันนี้อยู่ประมาณ2ข้อ2ข้อก็คือเพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่นักพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชนนั่นหมายความว่าธรรมะนี้ไม่ได้เพื่อเป็นการจัดการตัวของท่านเองเท่านั้นแต่ธรรมะนี้ยังมีผลกระทบไปถึงชุมชนที่ท่านอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน 2. เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบลเจ้าหน้าที่นักพัฒนานำไปใช้ในการปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่นั่นหมายความว่าแต่ละที่ใช้หลักธรรมะต่างเองจะใช้หลักธรรมะเหมือนกันไม่ได้พื้นที่ปราสาทพนมอาจจะใช้อิทธิบาท4เพราะต้องการพัฒนาบุคลากรต้องการพัฒนาหน่วยงานของตัวเองไปสู่ความสุขและเจริญรุ่งเรืองแต่อบต.อีกที่หนึ่งอบต.อีกที่หนึ่งอันนี้ไม่คุยกันเลยทะเลาะกันนะเจ้านายไม่ถูกกันกับลูกน้องลูกน้องไม่ถูกกันกับเจ้านายอันนี้ต้องใช้หลักธรรมนั่นหนึ่งจะใช้หลักอิทธิบาท4ไม่ได้จะต้องใช้หลักสมานฉันท์เจ้านายจะต้องมีหลักธรรมอย่างไรและลูกน้องด้วยเหตุใดจึงไม่พูดกับเจ้านายเพราะขาดอะไรเราก็มาคุยกันและก็จัดกิจกรรมร่วมกันอันนั้นเป็นองค์กรที่มีปัญหาแล้วต้องใช้หลักธรรมะในเรื่องของสมานฉันท์ดังนั้นธรรมะแต่ละที่จะใช้แบบเดียวกันไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับบริบทด้วยใช่หรือไม่ใช่นะคะดังนั้นสองประเด็นวัตถุประสงค์นี้ข้าพเจ้านำมาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันดังนั้นเรามาดูว่าด้วยหลักธรรมสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าแต่การทำงานด้วยหลักธรรมหรือ